เมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องใช้ contact lens สิ่งแรกที่หมอจะแนะนำคือควรจะไปพบจักษุแพทย์นะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าจักษุแพทย์เนี่ยจะได้ทำการตรวจตาของท่านอย่างละเอียดดูซิว่าดวงตานี้มีข้อห้ามอะไรในการใส่หรือเปล่าเช่นไม่มีตาแห้งนะคะไม่มีเรื่องของเยื่อบุตาอักเสบเรื้อรังหรือกระจกตาเป็นปกตินะคะเรียบร้อยครับเอาหน้าออกได้เลยคุณมนชนกมีสายตาสั้นเล็กน้อยนะครับผลการตรวจตาอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่พบโรคอะไรที่เป็นข้อห้ามในการใส่คอนแทคเลนส์นะครับหลังจากที่จักษุแพทย์ตรวจดูพื้นฐานแล้วคิดว่าจะใส่ได้ขั้นถัดไปก็คือก็จะแนะนำการชนิดของเลนส์นะคะว่าจะต้องใส่แบบไหนดีใส่แบบนิ่มดีไหมใส่แบบกึ่งแข็งกึ่งนิ่มหรือเปล่านะคะควรจะใช้ยี่ห้ออะไรควรจะใช้ขนาดเท่าไหร่และรวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลตัวเองเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาในการใช้คอนแทคเลนส์ด้วยค่ะอันที่สองก็คือว่าพอเราได้เลนส์ไปแล้วเนี่ยเราต้องทำความรู้จักกับเลนส์ของเรานะคะว่าเป็นชนิดไหนเป็นชนิดที่จะต้องถอดประจำทุกๆ1วันทุกๆ1อาทิตย์ทุก2สัปดาห์แล้วก็ใช้ให้ได้ตามนั้นจริงๆอันที่สามนี่อยากจะให้เราให้ความสนใจกับเรื่องของการถอดการใส่มากๆนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ถ้าเราทำได้ดีแล้วเนี่ยจะลดการเกิดการติดเชื้อนะคะก่อนที่จะถอดก่อนที่จะใส่ทุกครั้งเนี่ยให้ล้างมืออย่างสะอาดนะคะรวมทั้งการที่ขั้นตอนของการล้างเลนส์ทำความสะอาดเลนส์ก่อนที่จะใส่เข้าดวงตานะคะส่วนเรื่องว่าจะใส่ยากใส่ง่ายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนกันได้ไม่เป็นไรอันที่4ก็คือว่าตลับการเก็บนะคะโดยเฉพาะยิ่งเลนส์ซึ่งจะต้องใส่เกิน1วันขึ้นไปเนี่ยการดูแลตลับที่ใส่เลนส์นี้ก็สำคัญมากนะคะเพราะว่าหลายครั้งที่พอเราเอาเลนส์ออกไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทิ้งตลับเอาไว้แล้วก็มีน้ำแช่อยู่นั้นซึ่งตรงนั้นแหละค่ะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้มีเชื้อโรคก็ดีหรือว่าเชื้อแปลกปลอมเข้าไปเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เอาเลนส์ออกจากตลับเราควรจะต้องล้างตลับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งทิ้งเอาไว้จนกระทั่งเราจะใช้อีกครั้งนึงตอนเย็นของวันนั้นถัดไปนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆในการที่เราจะดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ของเราค่ะจะสอนวิธีทำความสะอาดก่อนใส่คอนแทคเลนส์หรือหลังจากที่เราถอดคอนแทคเลนส์ให้นะคะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรทั้งสิ้นเนี่ยให้เราหาโต๊ะที่เราสามารถที่จะวางทุกอย่างนะคะเปิดฝาไว้เลยนะคะตลับคอนแทคเลนส์เปิดฝาไว้เปิดน้ำยาล้างเปิดอะไรวางให้เรียบร้อยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปล้างมือนะคะล้างมือให้สะอาดหลังจากที่เราล้างมือสะอาดแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นโดยการนะคะหยิบคอนแทคเลนส์ขึ้นมาวางบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เราก็บีบน้ำยาที่สำหรับล้างลงไป1หยดตรงกลางเลยใช้นิ้วเนี่ยนะคะถูคลึงให้ทั่วใช้เวลานานนิดนึงเพื่อจะล้างพวกที่เป็นคราบโปรตีนหรือว่าเศษอะไรต่างๆออกพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ำยาโดยทั่วไปปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นน้ำยาขวดเดียวกันแล้วนะคะก็คือล้างสิ่งตกค้างทั้งหมดนะคะแล้วเราค่อยวางลงบนมืออีกครั้งหนึ่งหรือวางลงบนปลายนิ้วอีกครั้งพร้อมที่จะใส่นะคะขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยจะต้องทำโดยที่คำนึงถึงความสะอาดเป็นหลักนะคะคราวนี้ในเวลาถอดคอนแทคเลนส์ก็เช่นเดียวกันจะหยิบจะใส่ออกมาหรือจะถอดคอนแทคเลนส์ออกจากตาเนี่ยมือก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะตอนเย็นกลับมาถึงบ้านปั๊บนะคะล้างมือสะอาดปั๊บนะคะก็หยิบคอนแทคเลนส์ออกมาทำความสะอาดโดยวิธีเดียวกันใช้น้ำยาคลึงใช่ไหมคะแล้วเราก็ล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หย่อนลงไปในตลับคอนแทคเลนส์ซึ่งเปิดฝาเตรียมพร้อมไว้แล้วมีน้ำยาแช่ไว้เตรียมพร้อมนะคะแล้วก็ปิดตลับนะคะกฎทองของการใส่คอนแทคเลนส์นะคะมีอยู่4อย่างสำคัญง่ายๆเลยนะคะอันแรกก็คือว่าให้เราใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกต้องแปลว่าถ้าคอนแทคเลนส์ให้เปลี่ยนทุกๆ1วันก็ต้องเปลี่ยนทุก1วันนะคะเปลี่ยนทุก2อาทิตย์เปลี่ยนทุก1เดือนนะคะพยายามใช้ให้ตรงกับชนิดของคอนแทคเลนส์ที่เราได้มาประการที่2ก็คืออันนี้สำคัญมากนะคะใช้ให้น้อยที่สุดอย่าพยายามใช้คอนแทคเลนส์แทนแว่นไปเลยนะคะนั่นแปลว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเรายิ่งใช้น้อยใช้ใน
ปริมาณชั่วโมงต่อวันน้อยเนี่ยพวกนี้จะทำให้เกิดผลที่เกิดกับดวงตาในระยะยาวเนี่ยน้อยลงไปด้วยโดยทั่วไปมักจะแนะนำคนไข้ว่าให้เตรียมแว่นเอาไว้เสมอใช้เฉพาะเวลาจะใช้ยกตัวอย่างเช่นใช้เวลาจะไปงานจะไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าใช้เวลาทำงานนะคะแต่ในนอกเหนือจากนั้นแล้วถ้าใส่แว่นได้ใส่แว่นดีกว่านะคะวิธีจำง่ายๆคือไม่ให้เกิน8ชั่วโมงต่อวันตอนเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บใส่คอนแทคเลนส์ไปทำงานกลับมาปุ๊บรีบถอดคอนแทคเลนส์เป็นอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็ค่อยไปทำกิจวัตรประจำวันที่เหลือประการที่3ก็คือว่าอย่าใส่นอนนะคะอันนี้มีรายงานการวิจัยมากมายบอกเราเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใส่คอนแทคเลนส์นอนหลับไปพร้อมคอนแทคเลนส์ไม่ได้ถอดออกเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีโอกาสเพิ่มการติดเชื้อในดวงตาเนี่ยมากขึ้น10ถึง40เท่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะทำงานมาเหนื่อยแสนเหนื่อยอย่างไรกลับไปถึงบ้านถอดคอนแทคเลนส์เลยเป็นอันดับแรกอย่าใส่นอนนะคะและประการสุดท้ายก็คือว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นของเรานะคะไม่ใช่ของคนอื่นที่จะมาหยิบยืมกันได้เพราะฉะนั้นของใครก็ของคนนั้นไม่แบ่งปันคอนแทคเลนส์ในกลุ่มเพื่อนนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสภาวะดวงตามีเชื้อโรคของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาของคนอื่นมาก็มีโอกาสที่เราจะติดเชื้อจากคนอื่นมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสมบัติส่วนตัวจริงๆนะคะโดยสรุปคอนแทคเลนส์มีข้อดีมากมายแต่เมื่อเกิดผลเสียแล้วเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของการมองเห็นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงการใช้อย่างถูกต้องการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างที่เรารู้จักกันก็คือว่าเลือกให้ปลอดภัยใช้ได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะ